ประธานสภาผู้แทนราษฎรออกมาชี้แจงกรณีการปิดประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อวันถุกสุกที่17กันยายนที่ผ่านมาไม่ใช่เป็นเหตุสภาล่มนะครับเพราะว่ามีเสนอไว้แล้วให้อภิปรายจนจบและรัฐมนตรีก็ได้สรุปตามข้อบังคับเพื่อไปลงมติไว้ในสมัยหน้าครับที่อาคารรัฐสภาวันนี้นายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาได้กล่าวถึงกรณีการปิดประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อวันที่17กันยายนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ ที่ปิดไปเนี่ยเนื่องจากมีสมาชิกแสดงตนเป็นองค์ประชุมน้อยจนทำให้ไม่สามารถลงมติรับหลักการของร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติท่านบอกว่าความจริงแล้วในวันนั้นเนี่ยมีความคิดมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าอยากจะให้กฎหมายทั้งสองฉบับเนี่ยผ่านวาระหนึ่งแต่ปรากฏว่ามีสมาชิกอภิปราย <wire> 70กว่าคนแม้จะอภิปรายกันคนละไม่เกิน7นาทีก็ไม่สามารถที่จะเสร็จแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดได้จึงมีความคิดว่า ให้ผ่านแค่พรบการศึกษาก่อนซึ่งเวลานั้นเหลือสมาชิกที่จะอภิปรายอีก10กว่าคนนะครับที่จะลงมติแต่ก็มีคนเสนอว่าขอให้จบเพียงเท่านี้เอาไว้อภิปรายต่อในสมัยหน้าซึ่งตนก็ได้เสนอว่าขอให้อภิปรายให้จบและรัฐมนตรีก็ได้สรุปตามข้อบังคับและจะไปลงมติในสมัยหน้า <It> s <S ก็ไม่เป็นไรซึ่งที่ <All S 2> ตกลงกันล่วงหน้าเป็นเช่นนั้นไม่ได้หมายความว่าเกิดสภาล่ม <Okay. S 1> นะครับ คุณชวนก็เล่าบอกอีกนะคะว่าแล้วก็บังเอิญค่ะว่ามีฝ่ายค้านเนี่ยเขาเสนอให้ลงมติจึงจําเป็นต้องถามความพร้อมโดยการนับองค์ประชุมซึ่งขณะนั้นเนี่ยสมาชิกบางส่วนกลับไปแล้วแต่คนที่อยู่ในห้องประชุมเนี่ย ตนก็เห็นว่ายังมีวุฒธธิสมาชิกอยู่จำนวนมากแต่เนื่องจากว่ามีข้อตกลงภายในกันตั้งแต่ต้นว่าเมื่ออภิปรายจบแล้วเนี่ยให้เป็นลงมติสมัยประชุมต่อไปซึ่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เกิดอุบัติเหตุอะไรแต่เป็นเรื่องที่ตกลงกันไว้แล้วค่ะเมื่อถามว่าต้องมีการปรับขั้นตอนการพิจารณากฎหมายหลังจากนี้หรือไม่เพราะสอสอ,อภิปรายกันเป็นจํานวนมากทําให้การพิจารณากฎหมายล่าช้านชวนบอกว่า ก่อนเปิดสมัยประชุมหน้าจะมีการคุยกันในเรื่องนี้ก่อนเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานว่ากฎหมายจะได้ไม่ค้างเพราะแต่เดิมกฎหมายไม่ค้างเลยแต่ครั้งนี้มีกฎหมายค้างเนื่องจากเราหยุดประชุมเป็นเวลา1เดือนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด1 9อย่างไรก็ตามในภาพรวมถือว่าสมาชิกให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการควบคุมการแพร่ระบาดโควิดซึ่งต้องขอบคุณทุกคนที่ไม่มีใครละเมิดมาตรการดังกล่าวครับ